สวัสดีครับพบกับผมนะครับดร.หนุ่ยนะครับ Strategic Man นะฮะวันนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะฮะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อ4เทคนิคเพิ่มกำลังใจสู่ความสำเร็จนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมขอเกริ่นนำนิดนึงว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็การที่จะบรรลุสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราทำสิ่งนั้นได้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรามีเป้าหมายแล้วแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ท้อแท้ได้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ4เทคนิคนะเพิ่มกำลังใจสู่ความสำเร็จนะในการที่เราจะฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่นะ4เทคนิคก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเทคนิคที่1นะครับให้ตั้งเป้าหมายเป็นระยะสั้นๆนะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มไปนะคือผมจะยกตัวอย่างเวลาเราจะวิ่งเนี่ยสมมติเราวิ่งออกกำลังกายเนี่ยหากเราตั้งเป้าหมายเลยโอ้โหนี้วันนี้เราจะวิ่ง10กิโลนะฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไกลเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มฝึกวิ่งใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นนักวิ่งมาราธอนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราซอยเป้าหมายเป็นย่อยๆว่าโอเค1กิโล2กิโลนะฮะสมมติเริ่มต้นวิ่งเลยเดี๋ยวเราวิ่ง1กิโลก่อนนะฮะพอวิ่ง1กิโลเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยเดี๋ยวไปกิโลที่2 3 4 5 6 7 8 9 10นะถ้าเกิดเราซอยเป้าหมายเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูเป้าหมายที่10กิโลเราเริ่มที่1กิโลก่อนนะฮะพอเราวิ่งถึง1กิโลปุ๊บเราก็จะรู้สึกเออเราบรรลุเป้าหมายครั้งขั้นที่1แล้วนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจนะฮะแล้วก็วิ่งต่อไปได้ถึง10กิโลนะก็เหมือนกับเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยให้ซอยเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อยๆนะฮะแล้วค่อยๆบรรลุไปทีละขั้นทีละขั้นเราก็จะมีกำลังใจอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยกลางคันก่อนแต่ถ้าเกิดเรามองไปเป้าหมายท้ายสุดแล้วบางทีเราเห็นเราก็เหนื่อยแล้วแล้วมันก็จะทำให้พอเราคิดถึงไกลมากร่างกายเราก็เริ่มท้อแท้นะเพราะนั้นให้ซอยเป้าหมายเป็นย่อยๆแล้วค่อยๆบรรลุทีละขั้นทีละขั้นนะนี่คือเป้าหมายที่หนึ่งครับมาดูเป้าหมายที่สองนะเป้าหมายที่สองก็บอกว่าให้หาบุคคลต้นแบบนะสมมติว่าเราอยากจะสำเร็จอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราให้ดูให้เราเรียนรู้จากคนที่เคยประสบผลสำเร็จในเรื่องนั้นมาแล้วนะนั่นหมายความว่าหากมีใครสักคนในโลกเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จได้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับผมแนะนำว่าอย่าไปมองความสำเร็จณปัจจุบันของเขานะฮะบุคคลต้นแบบเนี่ยเราต้องศึกษานะฮะแล้วมองย้อนไปว่าในอดีตเนี่ยว่าจุดเริ่มต้นเขาเริ่มต้นอย่างไรนะยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะถ้าเกิดเรามองปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยเราก็คงหมดกำลังใจตั้งแต่คิดแต่ถ้าเกิดเราศึกษาชีวิตสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับย้อนหลังไปเมื่อเขาเริ่มต้นเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเริ่มต้นธุรกิจเขาจากโรงรถนะฮะล้มลุกคลุกคลานอะไรต่างๆมากมายกว่าที่เขาจะเป็นสตีฟจ็อบส์ในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าเกิดท่านมีบุคคลต้นแบบท่านก็ศึกษาวิถีชีวิตเขาเราไปดูที่จุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆตั้งเป้าหมายให้เรียนแบบหรือว่าสอดคล้องกับเขาเราก็จะไปในจุดนั้นได้นะฮะไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรามองคนที่เป็นต้นแบบเรามักจะมองที่ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็คือข้อแนะนำของผมก็คือให้ศึกษาแล้วมองย้อนกลับไปอดีตว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะเราก็จะสามารถตั้งเป้าหมายเป็นขั้นๆแบบที่เขาทำได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกให้หยิบยกมาให้ท่านได้รับทราบก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัท CP หรือว่าเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นโอ้โหบริษัทแสนล้านแต่ท่านรู้ไหมว่ากว่าที่จะมาถึงจุดเนี่ยใช้เวลาเกือบ 80-90 ปีนะจุดเริ่มต้นของ CP ก็คือร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชที่ตั้งอยู่น่าจะเป็นแถวเยาวราชนะครับแล้วจากจุดนั้นก็ค่อยๆพัฒนาจนมาเป็น CP ในปัจจุบันเนี้ยก็คือใช้เวลา80ปีเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเทคนิคก็คือการตั้งเป้าหมายอย่าไปตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายมากเกินไปนะหรืออาจจะตั้งเป้าหมายท้าทายแต่ให้ซอยย่อยเป้าหมายเหมือนกับเทคนิคที่1นะโดยดูจากต้นแบบนี่คือเทคนิคที่2นะฮะ
มาดูเทคนิคที่3นะครับก็คือการพูดดีๆกับตัวเองนะฮะคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยถึงแม้จะมีเป้าหมายแล้วนะฮะแต่ดูถูกตัวเองอยู่เสมอฮะว่าเราคงทำไม่ได้หรอกเราคงโอ้โหไม่ไหวหรอกมันยากเกินไปเราไม่ใช่เหมือนเขาจะทำได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้กับตัวเองหรือว่าเซลท้อตัวเองเนี่ยโอกาสที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันแทบจะลิบหลีเลยเพราะนั้นให้เปลี่ยนใหม่ครับให้พูดดีๆกับตัวเองนะฮะต้องต่อสู้กับเสียงลบๆในใจเรานะฮะแล้วเราก็ต้องรีบกำจัดมันออกไปนะด้วยการพูดดีๆกับตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะฟังประวัติของคนที่ประสบผลสำเร็จนะฮะฟังเรื่องราวของคนที่ประสบผลสำเร็จดูบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จแล้วก็พยายามซึมซับสิ่งพวกนี้แล้วก็พูดกับตัวเองว่าโอเคเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าไปดูถูกอย่าไปดูแคลนตัวเองโดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็คือเทคนิคที่3ครับคือการพูดดีๆกับตัวเองนะครับเอาละครับมาดูเทคนิคที่4นะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือการฟังเพลงหรือว่าการดูหนังที่ให้กำลังใจนะท่านเคยไหมฮะเวลาท่านไปดูหนังเนี่ยท่านหนังไหนที่มันโอ้โหดูแล้วรู้สึกเล้าใจมีกำลังใจมากเลยนะเราก็ทำให้เราพึ่งเถิมนะเกิดพลังใจนะเพราะนั้นเวลาเราท้อแท้หรือว่าโอ้เป้าหมายมันช่างไกลเหลือเกินนะครับก็ให้เราดูหนังฟังเพลงที่มันให้กำลังใจเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีพลังต่อสู้อุปสรรคต่างๆระหว่างทางสู่เป้าหมายนะครับตัวผมเองเนี่ยบางครั้งในเวลาผมรู้สึกท้อแท้หรืออะไรผมก็จะฟังเพลงนะฟังเพลงร็อกนะอย่างเช่นของ AC/DC จะฟังโอ้แล้วรู้สึกมันมีพลังเหลือเกินหรือว่าดูหนังนะอย่างเช่นหนังที่ผมชอบดูก็ The Matrix นะฮะ The Matrix Revolution นะที่นำแสดงโดยคีนูรีฟนะดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากเป็น The One เลยพวกนี้คือจิตกับใจจิตกับกายเนี่ยมันสัมพันธ์กันเมื่อจิตรับรู้สิ่งที่เป็นพลังมันก็จะสร้างพลังให้กับร่างกายเราเพื่อฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายนะท่านอาจจะดาวน์โหลดโปรแกรมอย่างเช่น Spotify นะมาลงในมือถือเนี่ยหาเพลงที่มันให้กำลังใจหรือคลื่นเพลงที่เป็นคลื่นความถี่สูงที่ให้กำลังใจกับชีวิตเนี่ยมาฟังนะฟังเช้าฟังเย็นหรือฟังตอนที่เราหมดกำลังใจเนี่ยเราจะช่วยให้เราเพิ่มพลังได้มากขึ้นเลยนะฮะแล้วท้ายที่สุดนะฮะก็คือเข้ามาฟังเพจ Strategic Man หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมStrategic Man เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นบวกๆเยอะแยะท่านก็จะเพิ่มพลังโดยอัตโนมัตินะฮะคือเคล็ดลับก็คือเราต้องสร้างพลังเชิงบวกโปรแกรมเข้าไปในจิตใต้สำนึกให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพื่อให้ไปมีอิทธิพลเหนือกว่าไอ้ความคิดลบๆที่เราทำไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราเอาละครับนี่ก็คือเทคนิค4เทคนิคนะครับในการสร้างกำลังใจเพิ่มกำลังใจไปสู่ความสำเร็จเมื่อท่านท้อแท้หรือว่าท่านเกิดจิตตกเมื่อเห็นความยากลำบากนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีมาฝากประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ